สวัสดีครับก็มาอยู่กับเกม Roblox Map Toilet Frontier นะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูปืน SA87 นะครับชื่อนี่ผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับนี่ครับนี่เป็นแม็กกาซูนไอ้แม็กกาซีนที่เก็บลูกกระสุนได้50นัดนะครับแล้วก็มีลูกกระสุนแบบซับพอร์ตอยู่ในตัวเราครับสมมุตินะครับสมมุติอยู่ในตัวเรา 5,000 นัดนะครับโอ้โห อะไรมันจะมโหฬารขนาดนั้นนะครับแล้วผมก็เอาปืนกาลูติดตัวมาด้วยนะครับมาเดี๋ยวไปกันเลยครับมาดูว่าปืนนี้โหดยังไงครับก่อนอื่นก็จะมาดูบอร์ดโถส้วมทองคำนะครับโอ้โหถ้าใครเข้ามามาดูได้นะครับเป็นมันจะเป็นแบบโถส้วมทองคำที่แบบเป็นบอร์ดแสดงรายชื่อผู้บริจาคโดเนทนะครับผมก็ได้ลองโดเนทไป20โลบัคนะครับมาดูเลยครับปืนนี่ก็เท่นะครับปืนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปืนจริงๆนี่มันมีไหมครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่าชื่อจริงๆชื่อยังไงครับมาดูกันครับเท่าที่ลองเล่นดูนะครับก็ปรากฏว่ามันก็แรงพอสมควรนะครับแล้วด้วยแบบจำนวนลูกกระสุนที่แบบมี50นัดต่อ1แมกกาซีนนะครับก็เลยแบบทำให้ยิงได้แบบสะใจอยู่นะครับแต่ผมอยากได้ปืน100นัดนะครับอันนั้นน่าจะเป็นปืนโลบักในอนาคตนะครับส่วนปืนเกตลิกนะครับปืนโลบักอันนั้นผมก็ไม่แน่ใจความแรงและความเร็วนะครับของกระสุนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้เล่นที่เติมไปถึง 2,000 นี่เขามีหรือเปล่านะครับผมยังไม่เจอนะครับชื่ออะไรนะตัว L นำหน้าครับผมจำไม่ได้พิมพ์เหมือนชื่อเหมือนฝรั่งเศสเลยแต่ธงชาติอเมริกานะครับถ้าเจอเดี๋ยวจะไปอัดคลิปให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะครับก็เลยยังไม่รู้นะครับว่าเขามีหรือเปล่าครับเขาน่าจะมีนะครับคันโอ้โหโดเนตตั้ง 2,000 นะครับมันก็เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเท่าที่ใช้มานะครับสัก2ตาได้นะครับก็ปรากฏว่าเป็นปืนที่แบบค่อนข้างดีพอสมควรครับดีที่สุดในระดับเขาเรียกอะไรระดับตอนนี้ครับที่อัปเดตมานะครับแต่ปืนค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะความแรงก็แรงพอสมควรเหมือนกันดีดก็แรงพอสมควรเหมือนกันสรุปอันไหนแน่ครับผมให้ปานกลางแล้วกันครับปานกลางในที่คือมันสมดุลในระดับที่ปืนที่มีความแรงและความดีดนะครับผมจะไม่อธิบายลงลึกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบแนว FPS จ๋าขนาดนั้นนะครับผมแนะนำซื้อมาเลยครับเพราะว่ามันเป็นปืนกลที่แบบแรงที่สุดในตอนนี้นะครับถ้าปืนมันดีมากนะครับก็กดหน้าปืนลงนิดหนึ่งครับก็คือกดเมาส์ลงนิดหนึ่งแค่นั้นเองครับนี่อันนี้ก็เจอบอสนะครับที่เวฟ60นะครับบอสนี่จะออกมาระหว่างเวฟเลขห่างกันระหว่างเลข5นะครับเช่น5 10 15 20 35 40 45 50 55 60 70 80เฮ้ยลันหรือเปล่า95 90 95 100น่าจะจบที่100นะครับแต่ผมก็ยังไปไม่ถึงนะครับรอผู้เล่นหรือน้องๆที่มันเล่นแล้วโหดอยู่นะครับถ้าเราใช้ปืนแบบแรงๆนะครับแบบครบจำนวนห้องหนึ่งมันได้เท่าไหร่นะ12คนนะผมว่ามีโอกาสน็อกหรือจบอยู่นะครับถ้าผมเดานี่น่าจะไม่เวฟ95หรือไม่ก็เวฟ100นะครับแค่นี้ผมก็โอ้โหผ่านยากอยู่นะครับมันต้องอาศัยพลังมิตรภาพนะครับไม่งั้นไม่ผ่านจริงครับนี่ขนาดผมซื้อปืนกลที่ผมคิดว่านะน่าจะแรงที่สุดในตอนนี้นะครับนี่ปืนกลตัวนี้นะครับไม่นับปืนโลบักนะครับอันนั้นปืนเทพทูก็มันย่อมแรงกว่าและเร็วกว่าอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราใช้ตังในเกมซื้อปืนนี้คือแรงที่สุดแล้วครับเนี่ยผมก็มาใช้ให้ดูแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะตัดไปให้ดูเวฟสุดท้ายเลยนะครับไปกันเลยครับแล้วก็มาถึงเวฟสุดท้ายของผมนะครับที่ผมลุยถึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าทำไมถึงหยุดอยู่ที่เวฟนี้นะครับนี่ครับผมก็ตอนแรกอ่ะผมจะไปรีบเอาปืนกันลูกนะครับแต่ด้วยความที่รีบจัดนะครับก็ไปซื้อปืนไอ้ตัวนี้มานะครับ
ไปกด E ผิดปืนครับนี่แล้วเพื่อนก็มองครับว่าผมเต้นทำไมตอนเมื่อกี้นะครับผมได้ทำการเต้นหรือกดสกิลนั่นเองเพื่อฮิวเลือดตัวเองและก็ฮิวเลือดเพื่อนนะครับให้เต็มนะครับนี่ครับนี่ปืนนี้ที่ผมซื้อมาผมจำชื่อไม่ได้ครับมันก็ค่อนข้างเสียงค่อนข้างดีนะครับแต่แมกกาซีนลูกกระสุนเอ้ยลูกกระสุนจะมีแค่30นัดตอน1แมกกาซีนนะครับนี่ตัวนี้จะมี50นะครับส่วนไอ้ตัวแมงมุมนี่ยิงแรงๆนะครับอย่าไปเล่นกับมัน2ทีตายนะครับ2หรือ3ทีนะนี่ครับเนี่ยผมก็ยิงดูครับอันนี้เพื่อนก็รอบเป้าให้อยู่นะครับนี่ตอนนี้ผมก็ได้ยิงนะครับนี่เนี่ยพอเราเคลียร์แก๊งทอยเลตเสร็จใช่ไหมครับเราก็เดี๋ยวจะออกไปกันนะครับเนี่ยตอนนี้ด้วยที่เวทมันสูงมากครับแก๊งทอยเลตก็จะมีตัวโหดขึ้นแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นนะครับบางตัวมันก็จะเข้าประตูไม่ได้นะครับเนื่องจากมันติดครับเห็นไหมครับติดของจริง อนาคตเขาอาจจะแก้ก็ได้นะครับอาจจะเพิ่มความเขาเรียกอะไรบันเทิงมากกว่านี้นะครับไม่งั้นคือมันเข้ามาวิ่งใส่เราแล้วครับเอาหัวโขกเรานี่ครับเนี่ยแล้วถ้าเราอยากจะทำดาเมจให้สูงนะครับเราจะต้องเล็งที่หัวแล้วก็ยิงที่หัวแบบนี้นะครับมันจะดาเมจจะเยอะกว่าที่ยิงที่ตัวนะครับเนี่ยใกล้แล้วครับก็ไปดูกันนะครับดูแต่ละตัวนะครับที่เวฟ82นะครับก็แบบนานตายนะครับแล้วห้องนี้ที่ผมเข้ามาแจมนะครับก็จะมีจำนวนผู้เล่นประมาณ11คนนะครับตอนแรกที่ผมเข้ามาตอนนี้น่าจะ12ครับแต่ด้วยที่แบบผู้เล่นยังไม่เยอะนะครับมันก็อาจจะมีความแหลกมากนะครับเนื่องจากจะมีทั้งผู้เล่นต่างประเทศและก็คนไทยนะครับเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับด้วยการที่มันห่างกันเยอะนะครับปิ้งหรือภาพมันก็อาจจะแหลกนะครับนี่ตอนที่ผมเล่นอยู่มันจะมีหน่วงๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีความแหลกนิดนึงครับนี่ครับเพื่อนก็ลากมาไกลซะเหลือเกินนะครับผมก็วิ่งมาขนาดนี้เสียเวลาจริงๆถ้าเราล่อมันอยู่ตรงประตูนะครับน่าจะมีลุ้นไปถึงเวฟ83 84 85นะครับโอ้โหนี่ครับก็มาจบกันตรงนี้แหละครับดูครับใครที่ตังถึง 20,000 นะผมแนะนำซื้อปืนตัวนี้มาเลยครับจะได้มาช่วยเพื่อนหรือช่วยคนอื่นให้ผ่านเวฟสูงๆได้นะครับน่าจะผมเดานะน่าจะเวฟ95นะครับหรือไม่ก็ร้อยอ่ะนับแพ็คนี้นะครับแต่คงดูแล้วน่าจะยังไม่มีผู้เล่นถึงขนาดนั้นนะครับนี่ครับแค่82ผมก็เลี้ยวแล้วครับหนีเลี้ยวเวลาหมดนะครับจะเรียกว่า G-Man ก็ไม่ใช่นะครับไม่รู้ตัวอะไรนะครับนี่และแล้วก็หมดเวลาครับถ้าเราหมดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะไปเริ่มต้นใหม่นะครับโอ้โหผมนี่ก็ไปถึงได้แค่นี้นะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแมป Toilet Frontier นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ